วัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองกันนะครับสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันต้องยอมรับว่าตอนนี้เดินไปไหวนะครับหลังจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความคิดเห็นออกมาว่าไม่รับร่างประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยส่งผลทำให้การเมืองเนี่ยคุกรุ่นขึ้นในขณะที่คุณสุเทพเนี่ยก็บอกว่ายืนยันจะรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับในขณะที่กลุ่มเสื้อแดงก็ยืนยันจะรับร่างรัฐธรรมนูญเช่นกันไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเช่นกันนะครับทางฝั่งเสื้อเหลืองเนี่ยก็มีการต่อต้านเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็ยืนยันว่าก็ไม่สนับสนุนเช่นกันการเมืองตอนนี้น่าติดตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเนี้ยกำลังเข้าสู่ความวุ่นวายนะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวแจกเอกสารปลอมทำเอกสารเท็จนะครับก็เรียกว่าบิดเบือนรัฐธรรมนูญนะครับก่อนหน้านั้นก็มีการระบุว่าจะไม่มี30บาทรักษาทุกโรคจะไม่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายครับที่ไม่เป็นตามความจริงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามาดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับหากดูสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วที่ตุรกีน่าสนใจนะครับที่ตุรกีเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นในตุรกีเนี่ยก็คือว่ามีการอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามีการพยายามรัฐประหารในตุรกีแต่ล้มเหลวสุดท้ายก็กลายเป็นกบฏนะครับคราวนี้รัฐบาลตุรกีเนี่ยปราบปรามกบฏอย่างเต็มที่นะครับต้องยอมรับว่าผู้นำของตุรกีนั้นเขามีความเด็ดขาดนะครับที่ทำรูปแบบลักษณะดังกล่าวนะครับในการทำอย่างเด็ดขาดเนี่ยด้วยการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นนักข่าวเนี่ยก็มีการเอาผิดด้วยนะครับผู้พิพากษาอาจารย์คือทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะครับก็มีการปราบปรามอย่างเด็ดขาดทหารเอาหมดนะครับก็เรียกว่าเต็มรูปแบบเลยทีเดียวอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าความเด็ดขาดของผู้นำตุรกีทำให้เกิดความมั่นคงภายในประเทศนะครับในประเทศไทยก็เช่นกันครับความสำเร็จของผู้นำไม่ว่าจะเป็นจากรัฐประหารหรือไม่มาจากการรัฐประหารนะครับความสำเร็จของผู้นำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผู้นำที่มีความเด็ดขาดเท่านั้นครับที่จะสามารถอยู่ยืนยงยืนหยัดนะครับได้อย่างมั่นคงและยาวนานที่สุดและผู้นำที่ฉลาดที่สุดนะครับคือผู้นำที่ต้องรู้เวลาขึ้นและต้องรู้เวลาลงนะครับผู้นำที่โง่ที่สุดก็คือเป็นผู้นำที่ไม่รู้เวลาลงแล้วก็ไม่รู้เวลาขึ้นนะครับสุดท้ายก็จะรับบาดแผลบาดเจ็บและถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยน่าสนใจครับเพราะว่าที่น่าสนใจคือพูดถึงอำนาจการใช้อำนาจของผู้นำนะครับการใช้อำนาจผู้นำทหารกับการใช้อำนาจของผู้นำพลเรือนของตุรกีกับผู้นำทหารของไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันดูเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลทหารของไทยเนี่ยมีความเด็ดขาดในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่เด็ดขาดเหมือนกับตุรกีก็ลงมือเร็วก็เป็นพลเรือนนะครับก็ลงมือเร็วจัดการเร็วนะครับหลักการรัฐประหารในตุรกีใช้หลักการรัฐประหารเหมือนประเทศไทยทุกประการนะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือที่ตุรกีเนี่ยมันไม่เกิดการก่อตัวของประชาชนไม่มีประชาชนเป็นแนวร่วมแต่ตรงข้ามกันประเทศไทยการรัฐประหารในประเทศไทยมีการก่อตัวที่มีประชาชนเป็นแนวร่วมให้การสนับสนุนทำให้การรัฐประหารประสบความสำเร็จครับถ้าไปดูเหตุการณ์ในอียิปต์การรัฐประหารในอียิปต์เรียกว่าอียิปต์สปริงนะครับก็เหตุการณ์คล้ายๆกันมีประชาชนเป็นหลักแล้วเกิดการรัฐประหารขึ้นนะครับก็ประชาชนก็สนับสนุนทหารนะครับความสำเร็จของการรัฐประหารจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละมาสถานการณ์ปัจจุบันประชามติมีไม่มีก็ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันย้ำเป็นครั้งที่3ว่าประชามติผ่านไม่ผ่านผ่านก็มีเรื่องครับไม่ผ่านก็มีเรื่องถ้ายังดำเนินต่อไปเนี่ยเรื่องของประชามติเนี่ยนะครับมันมีเรื่องทั้งนั้นนะครับรับไม่รับถกเถียงกันนะครับซึ่งตามในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองแล้วเขาไม่ทำกันนะครับเพราะว่าถ้าทำกันในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยมันยิ่งสร้างปฏิกิริยาทางการเมืองแต่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้ฝ่ายรัฐบาลทหารเนี่ยมีข้ออ้างในการที่จะเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิด
ซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเดียวกันคนที่สถานการณ์ที่ออกมาณปัจจุบันประเด็นที่ดีกันนึงก็คือต่างจากปี2550เหมือนกันก็คือว่ามีผู้ออกมาต่อต้านเหมือนกันแต่ต่างจากปี2550ครับที่ต่างก็คือว่าปี2550มีฝ่ายเดียวที่ต่อต้านคือฝ่ายเสื้อแดงนะครับแล้วก็มีฝ่ายเดียวที่สนับสนุนนะครับเป็นเสื้อเหลืองสมัยนั้นยังไม่มีเสื้อฟ้านะครับยังไม่มีแยกเป็นเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าสมัยนั้นก็มีเสื้อฟ้าเสื้อเหลืองสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับผลที่ออกมา50%บุญวิทย์นะครับและที่เหมือนกันก็คือว่าตระกูลเดียวกันที่ถูกค้นคือตระกูลบุญนุปกรณ์เหมือนกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถูกค้นเหมือนกันเหมือนกันเลยมีแต่แก่แต่สิ่งที่ต่างไปคราวนี้ก็คือว่าผู้ที่สนับสนุนเนี่ยก็มีคุณกำนันสุเทพผู้ที่คัดค้านของฝ่ายประชาธิปัตย์ก็เป็นคุณอภิสิทธิ์นะครับผู้ที่คัดค้านฝ่ายเสื้อเหลืองก็เป็นกลุ่มต่อต้านพลังงานนะครับก็ทุกอย่างมันก็เลยไม่เหมือนกับปี2550นะครับกลยุทธ์คล้ายกันแต่คนละยุทธวิธีกันแตกต่างกันนะครับก็นี่น่าสนใจนะครับผลที่มันจะออกมาเป็นยังไงนั้นอีกไม่นานเราคงได้เห็นนะครับแล้วถึงเวลาเราจะเข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์ทางการเมืองถึงลึกซึ้งขนาดนี้ทำไมประเทศชาติถึงผ่านจุดนี้มาได้ถามมีคนถามผมมากว่าเราผ่านจุดยากๆมาหรือยังผมเรียนว่าเราผ่านจุดยากๆมาหมดแล้วที่เหลือนั่นก็เป็นจุดง่ายๆเลยนะครับไม่ได้เป็นจุดยากอะไรเหลือที่เราพยายามมุ่งมั่นมั่นคงเดินไปถึงเป้าหมายแล้วก็ถึงฮะผมยืนยันว่าถึงแน่นอนนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จะยืนได้อย่างมั่นคงประเทศก็จะไปได้อย่างมั่นคงนะครับการเลือกตั้งสมควรมีหรือยังนะครับต้องถามดูว่าใครต้องการเลือกตั้งบ้างนะครับบางคนถามว่าอยากจะมีรัฐธรรมนูญต้องถามว่าแล้วใครอยากมีรัฐธรรมนูญในเวลานี้บ้างปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับถ้าประเทศชาติต้องยึดอยู่4หลักให้จบคือ1ปราบกบฏนะครับปราบกบฏปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเข้าสู่การเลือกตั้งมี4หลักเท่านั้นนะครับก็ฝากย้ำอีกครั้งอย่าลืมนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องอย่าลืม4หลักนี้ถ้าเรายืน4หลักนี้ได้มั่นคงในหลัก4อันนี้ได้เราก็จะสามารถนำพาชาติเข้าสู่ชัยชนะได้แต่ถ้าเราลืมอันใดอันหนึ่งนะครับหรือว่าข้ามอันใดอันหนึ่งไปเนี่ยประเทศชาติก็จะไม่เกิดความสงบครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีของรัฐบาลทหารที่จะใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าทำครึ่งๆกลางๆนะครับถ้าทำครึ่งกลางจะมีปัญหาผมเรียนให้ทราบเลยนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ต่างจากอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีฝ่ายตรงข้ามนะครับยังไม่ค่อยมีเหตุที่จะมาต่อต้านแต่คราวนี้เขามีเหตุที่จะมาต่อต้านหากรัฐธรรมนูญผ่านขึ้นมาเขาก็จะอ้างได้อย่างเต็มปากว่าต้องเข้าสู่เลือกตั้งเรียกร้องการเลือกตั้งนะครับแล้วก็กล่าวหารัฐบาลทหารประโกงอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ผ่านเขาก็จะอ้างเหตุว่านี่แหละคือข้อเรียกร้องของประชาชนนะครับเพื่อต้องการที่จะล้มรัฐบาลทหารอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้แหละเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเราชัดเจนมุ่งมั่นแม่นยำในการที่จะแก้ไขปัญหาของชาติก็เดินไปในเรื่องของ4หลักนะครับก็คือปราบกบฏนะครับแล้วก็ค่อยมาปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศเสร็จร่างธรรมนูญแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งคงจะเป็นหนทางออกที่ดีที่สุดนะครับส่วนประชามติมีไม่มีไม่ใช่สาระครับประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความต้องการที่ให้เกิดประชามตินะครับแล้วก็สถานการณ์ประชามติยิ่งสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนะครับส่วนประเด็นหลังจากนี้ถ้าไม่มีประชามติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจครับก็มาคอยติดตามดูแล้วกันว่าไม่มีประชามติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเราจะเห็นการแปรผันทางการเมืองไปสารพัดทางแต่การแปรผันลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นการแปรผันในรูปแบบเชิงปรากฏการณ์นะครับแต่ว่ามันมีหลักของมันอยู่นะครับสิ่งที่เราได้เห็นนะว่าท่านประธานเขาแม่นยำเขาลุกไม่ตั้งรับนะครับเขาก็จะได้รับชัยชนะแต่ถ้าเขาตั้งรับปัญหาตามมานะครับการชัยชนะยากโอกาสชนะยากนะครับแล้วก็ปัญหาก็ตามมาไม่สิ้นสุดนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะฮะลุกอย่ารับนะครับและจงแม่นยำในยุทธศาสตร์ก็คือเดินเข้าสู่เป้าหมายของชาติคือการปฏิรูปประเทศรัฐบาลทหารอย่าลืมนะครับว่าเข้ามาเนี่ยภารกิจหลักที่ท่านได้ให้สัญญาประชาคมไว้คือการปฏิรูปประเทศไม่ใช่การเลือกตั้งไม่ได้มีหน้าที่มายุ่งอะไรกับการเลือกตั้งคุณมีหน้าที่มาปฏิรูปประเทศทําให้ได้นะครับปราบกบฏถือโอกาสนี้ก็ทําให้สําเร็จนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับส
สำเร็จไม่สำเร็จถ้าสำเร็จมันจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ถ้าไม่สำเร็จมันก็จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งด้านลบและด้านบวกเช่นกันเอาละครับวันนี้มาวิเคราะห์ทางการเมืองให้ท่านฟังแค่นี้วันนี้สวัสดีครับ